พนักงานสอบสวนสน.บางเขนเตรียมคุมตัวนายสุรศักดิ์อินชลานุชผู้ต้องหาขับรถบรรทุก10ล้อชักปืนยิงใส่รถยนต์บนถนนเทพรักษ์ย่านสะพานใหม่คืนวันที่11กุมภาพันธ์ไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังหลังจากนายสุรศักดิ์ได้เข้ามอบตัวพร้อมนำอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ซึ่งเป็นของกลางดัดแปลงจากปืนบีบีกันสามารถใช้กับกระสุนขนาด .38 ได้มามอบให้กับตำรวจและยอมรับว่าก่อเหตุเพราะบันดาลโทสะขับรถปาดหน้ากับรถยนต์คู่กรณีเป็นระยะทาง2กิโลเมตรซึ่งจากคำให้การสอดคล้องกับของผู้เสียหายและพยานหลักฐานเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาหนักพยายามฆ่าและทำให้เสียทรัพย์ส่วนความผิดตามพรบจราจรครอบครองปืนแบบผิดกฎหมายและพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนั้นอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มค่ะ